ในการซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จริงครั้งที่2วันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ทรงร่วมซ้อมย่อยขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในริ้วขบวนที่6ตำแหน่งผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศในการเชิญพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากพระบรมมหาราชวังไปประดิษฐานณวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและวัดบวรนิเวศราชวรวิหารซึ่งจะมีการปฏิบัติจริงในวันที่29ตุลาคมนี้โดยยังคงมีประชาชนรอชมซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอย่างต่อเนื่อง